ละครสั้น FC เรื่องเพื่อนขี้อวดและนี่ก็คือใบเตยเพื่อนสนิทของฉันที่มีนิสัยชอบอวดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมหรือว่ามีอะไรใหม่ๆก็จะอวดให้ฉันฟังเสมอวันนี้ก็เช่นกันเธออวดชุดนอนใหม่7สีเชียวนะถ้าสวยเราก็บอกว่าสวยถ้าไม่เราก็จะบอกว่าไม่ทันทีดีใจจังเลยอย่างน้อยก็อวดเพื่อนได้ตั้ง1คนแน่นั่นก็คือน้ำขิงเพื่อนสนิทเราเองแต่จะน้อยไปหรือเปล่านะรู้แค่คนเดียวเองใช่สิก่อนนอนเราต้องลงเฟซว่า Good night ทุกคนจะได้รู้ว่าเรานั้นมีชุดนอนใหม่สุดยอดเลยความคิดของเรามิได้สิชุดนอนสวยๆแบบนี้เราต้องอวดโอเคแกล้งหลับตานิดนึงแล้วก็จะถ่ายรูปไปโรงเรียนดีกว่านอกจากฉันมีชุดใหม่แล้ววันนี้ก็ยังมีจักรยานใหม่ด้วยนะทุกคนต้องเอาไปอวดเพื่อนแต่ก่อนเอาไปอวดเพื่อนอวดพี่ข้างบ้านก่อนดีกว่าได้ข่าวว่าทำงานแถวนี้เดี๋ยวก่อนสิตรงนี้เขาก็ไม่เห็นหรอกเราต้องเอาไปจอดแถวๆหน้าร้านมันจะได้เป็นจุดสนใจนี่จอดตรงนี้เลยถ้าไม่เห็นตาบอดแล้วแหละความสุขของฉันคือการได้อวดของและมีคนชมว่ามันสวยพี่มิ้นคะจักรยานของหนูสวยไหมเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะดูสิอยู่หน้าร้านนะคะแต่ว่าหนูไม่เอาของอะไรนะคะพี่หนูมาอวดจักรยานเฉยๆแม่ซื้อให้เมื่อวานเองค่ะพี่มิ้นถ้ายังไงหนูไปก่อนนะคะอวดเสร็จแล้วไปโรงเรียนต่อดีกว่าไปอวดกับเพื่อนที่โรงเรียนดูสิจักรยานเงาวิบเลยของใหม่มันก็ดีอย่างเงี้ยคันแรกในโรงเรียนเลยนะดูเพื่อนๆกับครูสิวิ่งกันหน้าตั้งเลยนี่กุ้งกิ้งจักรยานคันใหม่เธอเห็นหรือเปล่าเมินฉันเหรออิจฉาที่ฉันมีจักรยานใหม่กันใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะไปจอดในห้องทุกคนจะได้เห็นจอดข้างนอกแดดร้อนคนก็ไม่เห็นนี่เลยจอดมาในห้องเนี่ยแหละฉันซื้อจักรยานใหม่นะทุกคนสวยใช่ไหมล่ะเมินกันอีกเหรอนี่ทุกคนฉันซื้อจักรยานใหม่อยู่หลังห้องหัวหน้าฉันซื้อจักรยานใหม่สีชมพู 3,500 นี่ฉันซื้อจักรยานใหม่เมื่อคืนเองฉันซื้อจักรยานใหม่สวยไหมล่ะนี่นี่ทุกคนสนใจฉันหน่อยสิฉันอุตส่าห์ซื้อจักรยานใหม่เชียวนะโหยน้ำขิงทำไมไม่มีคนชมจักรยานฉันเลยล่ะจักรยานฉันออกจะสวยขนาดนี้หรือว่ามันไม่สวยทำไมคนไม่ชมเราก็ว่ามันสวยดีนะฉันยังชอบเลยแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อน่ะเธอก็คิดว่ามันสวยใช่ไหมแต่ทำไมคนไม่ชมหรือว่าจะอิจฉาฉันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆอิจฉาเลยไม่มีใครชมน่าเบื่อชะมัดเลยฉันชมเธอคนเดียวก็พอแล้วใบเตยไปสนใจคนอื่นเขาทำไมล่ะว่าแต่เธอชวนฉันมาทำอะไรเนี่ยใบเตยก็มาสอนเธอชงชาไงล่ะเธอสอบตกวิชานี้ไม่ใช่เหรอมาฉันจะสอนคุณทวดของฉันอยู่ในวังมาก่อนเขาก็เลยชงชาเก่งถ้าเธออยากได้เกรด4ก็เรียนจากฉันเนี่ยแหละถ้าเธอไม่เป็นเพื่อนรักฉันฉันไม่มีทางสอนให้เธอแน่ๆถึงใบเตยเธอจะขี้โม้หรือว่าโกหกคนอื่นแต่สำหรับฉันใบเตยคือเพื่อนสนิทและเพื่อนที่ฉันรักที่สุดเหมือนกันนี่น้ำขิงเธอมองหน้าฉันแบบนี้เธอด่าฉันอยู่ในใจใช่ไหมฉันรู้แต่ช่างเถอะฉันให้อภัยเพราะว่าเธอคือเพื่อนฉันนี่ไงแค่ขนาดฉันคิดเธอยังรู้เลยว่าฉันคิดอะไรและอย่างนี้จะไม่ให้เป็นเพื่อนสนิทกันได้ยังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วนะน้ำขิงเรามีเรื่องจะอวดอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรามีแฟนแล้วแต่จ
จใช่ไหมล่ะที่บอกเธอช้าไปเป็นกันเมื่อวานนี้เองเขาคือนี่ไงรุ่นพี่สวัสดีค่ะพี่โตเป็นไงล่ะหล่อใช่ไหมตบมือเร็วเก่งที่สุดเลยค่ะแฟนใครคะเนี่ยขอโทษด้วยนะน้ำขิงที่เราบอกเธอช้าไป1วันปกติเธอต้องรู้เรื่องของเราทุกเรื่องช่างมันเถอะไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้เราเลี้ยงถึงอย่างนั้นใบเตยก็ยังมีมุมที่น่ารักที่คนอื่นไม่รู้อีกเยอะแต่เรารู้เกือบลืมบอกไปแน่เย็นนี้อย่าลืมไปบ้านเรานะตอน1 ทุ่มมีอะไรจะอวดอย่าลืมไปล่ะเข้าใจไหมฮะฝนตกดูสิที่จะอวดเพื่อนก็คือเราไปฉีดปากมาสวยใช่ไหมล่ะเพื่อนต้องตกใจแน่เลยมาแล้วหรอยืนรอจนเหงือกแห้งไปหมดแล้วเนี่ยว่าแต่น้ำขิงเธอเคยใส่กระโปรงบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเธอใส่เลยหรือว่าบ้านไม่มีบอกฉันนะบ้านฉันกระโปรงเยอะแยะเลยเดี๋ยวฉันให้เธอเธอไม่ต้องรังเกียจหรอกนะเพื่อนกันให้กันได้ไม่ต้องอายเข้าใจไหมเพราะว่าบ้านฉันรวยเอาไปเถอะก่อนเข้าบ้านเธอมองปากของฉันสวยหรือเปล่าพูดตามความจริงเท่านั้นนะไหนขอดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างปากอวบอิ่มขึ้นเยอะเลยเนาะสวยดีจริงๆเธอเนี่ยปากหวานที่สุดในโลกเลยไม่ให้รักได้ยังไงฉันก็ว่ามันก็สวยจริงๆนั่นแหละปากเนี้ยไปฉีดมาตั้ง 5,000 แน่มันเข้ากับเธอมากเลยนะเหมือนตุ๊กตาเลย ดูผมสิดูหน้าสิเธอนี่ก็สวยดีเหมือนกันนะใบเตยจะว่าไปแล้วอะจริงดีน้ำขิงคิดเหมือนกันเลยเราก็ว่าสวยนะหมอบอกว่าทรงเนี้ยสวยที่สุดเลยเพราะเราปากเล็กไงเราอยากปากใหญ่ปะพูดเยอะและเจ็บคอวันนี้เราจะทำกับข้าวให้เธอกินนะกินอะไรดีไม่ต้องช่วยนะเดี๋ยวเราทำเองจริงเหรอไม่เป็นไรเราอยากช่วยเราอยากรู้ว่าเธอทำอะไรเป็นมั่งนอกจากขี้อวดทำไมเธอถึงคบฉันล่ะน้ำขิงคนอื่นไม่มีใครอยากคบกับฉันเลยมีเธอเนี่ยแหละที่คอยคบกับฉันคอยทำให้ฉันหัวเราะเราว่าทุกคนก็มีข้อเสียทั้งนั้นแหละแค่ว่าเธอดีกับฉันฉันดีกับเธอเราถึงคบกันได้และเธอก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ฉันและคนอื่นฉันก็เลยคบได้จ้ะแค่เธอติดขี้โม้ขี้อวดและก็ขี้คุยนี่เธอหลอกด่าฉันหรือเปล่าเนี่ยน้ำขิงแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันรับได้เพราะว่าฉันกับเธอคือเพื่อนกันไว้มาบ้านฉันใหม่นะฉันเหงามากเลยแม่กลับบ้านดึกไว้เจอกันที่โรงเรียนนะจ๊ะและนี่ก็คือใบเตยเพื่อนขี้อวดของฉัน